ครับในเวิร์กช็อปวันนี้เราจะมาสร้างภาพกราฟิกแบบพิกเซลอาร์ตกราฟิกแบบพิกเซลอาร์ตก็คือกราฟิกแบบที่เราเคยเห็นกันในเกมสมัยเก่าที่เป็นจุดพิกเซลสี่เหลี่ยมครับเราจะใช้รูปเรขาคณิตเพียงแบบเดียวคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสในการทำภาพก่อนที่เราจะทำภาพเราจำเป็นจะต้องมีแบบก่อนเราสามารถเลือกแบบที่เราชอบได้จากอินเทอร์เน็ตแบบที่เราเลือกมาควรจะเป็นแบบที่เรียบง่ายมีสีน้อยเพราะจะเหมาะกับการทำภาพแบบพิกเซลอาร์ตมากกว่าแบบอื่นๆวิธีการนำแบบเข้ามาในโปรแกรม Inkscape ไปที่ไฟล์เลือกไปที่ import กดเลือกภาพที่เราจะนำมาเป็นแบบในที่นี้ผมเลือกภาพนกฮูกจะปรากฏบ็อกซ์ขึ้นมาถามว่าเราต้องการจะ import ภาพแบบไหนแบบแรกคือแบบ embed ก็คือการนำภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์เลยแบบต่อมาคือแบบ link คือนำภาพเข้ามาเป็นลิงก์เฉยๆไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของไฟล์ให้เราเลือกแบบแรกครับกดโอเคแบบจะเข้ามาสู่ในพื้นที่การทำงานของเราต่อมาให้เราวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงไปในงานโดยการกดที่Rectangles and Square Tool คลิกครับกด Ctrl ค้างไว้เพื่อสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ที่ว่าเราต้องการงานที่มีความละเอียดระดับใดผมต้องการงานที่มีความละเอียดกลางๆครับกะได้เลยเมื่อเราวาดรูปสี่เหลี่ยมเสร็จปั๊บสิ่งที่สำคัญในการทำงานแบบพิกเซลอาร์ตคือสีสีในงานพิกเซลอาร์ตส่วนใหญ่จะเป็นสีที่สดใสเราสามารถเลือกค่าสีที่สดใสได้จากพาเลตสีด้านล่างให้คลิกที่มุมขวาล่างครับตรงบริเวณพาเลตสีจะพบกับสีที่ถูกตั้งค่าเป็นค่าปริยายหรือค่าเริ่มต้นไว้มากมายเราสามารถเลือกสีได้จากบริเวณนี้ครับผมไม่ต้องการให้มีสีมากแต่จะเน้นความสดใสผมจะเลือกไปที่ Echo Icon Theme Palette จะมีสีปรากฏด้านล่างคลิกซูมเพื่อซูมบริเวณที่เราต้องการเลือกสีและเลือกเส้นขอบในที่นี้เส้นขอบเป็นสีดำครับลองนำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาจัดวางกด Ctrl C Ctrl V เพื่อ copy จะสังเกตว่าเมื่อเรานำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส2รูปไปวางไว้ใกล้ๆกันรูปจะถูกดูดหรือ snap เข้าไปอัตโนมัติเพราะเราตั้งค่าเชื่อมอัตโนมัติ corner to corner ดูได้จากบริเวณนี้ครับให้เรากด Ctrl C Ctrl V ไปเรื่อยๆเราสามารถปรับตั้งค่าความหนาของเส้นได้จากหน้าต่าง Fill and Stroke ครับ
จะสังเกตว่าในบางครั้งเวลาเราขยับรูปด้านหลังรูปจะถูกดึงมาด้วยเราสามารถล็อกรูปนี้ได้ครับเพื่อไม่ให้ขยับรบกวนการทำงานของเราโดยการเพิ่มเลเยอร์เข้าไปในบริเวณหน้าต่างเลเยอร์หรือหากไม่ปรากฏให้คลิกที่ปุ่มบริเวณนี้ครับให้เพิ่มหน้าต่างเลเยอร์โดยการกดบวกเพิ่มเป็นเลเยอร์2เมื่อมีเลเยอร์2แล้วให้เราคลิกเลือกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราสร้างขึ้นกด Ctrl X เพื่อเป็นการตัดและนำไปวางไว้บนเลเยอร์2คลิกเลือกเลเยอร์2ครับกด Ctrl V ที่เลเยอร์1จะเห็นว่ามีรูปลูกตากับลูกกุญแจให้เราคลิกที่รูปกุญแจจะเป็นการล็อกเลเยอร์1ซึ่งมีรูปนกฮูกอยู่เวลาเราคลิกที่นกฮูกจะไม่สามารถคลิกได้แล้วครับนกฮูกจะไม่ขยับทำให้เราสามารถตกแต่งงานในเลเยอร์2หรือที่เป็นสี่เหลี่ยมได้ง่ายขึ้นต่อมาต้องใช้ความเพียรครับค่อยๆ copy แล้วก็วาง copy แล้วก็วางสี่เหลี่ยมให้เต็มบริเวณอาจจะใช้การกะประมาณเอานะครับไม่ต้องสมบูรณ์แบบ 100% ก็ได้เมื่อเราขึ้นรูปร่างได้คร่าวๆแล้วก็มีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งครับคือเราไม่จำเป็นจะต้องวาดทีเดียวเต็มตัวถ้าเกิดแบบของเรามีซ้ายขวาที่เท่ากันเราอาจจะใช้เทคนิคการวาดครึ่งเดียวแล้วเราค่อยมากลับด้านเอาครับยกตัวอย่างรูปนกฮูกซ้ายขวามีความเหมือนกันเราก็วาดครึ่งเดียววาดเสร็จปุ๊บให้เราเลือกทั้งหมดโดยการลากลูกศรคลุมหมดนะครับกด Ctrl C Ctrl Vก็จะได้ภาพมาเหมือนการทุกประการให้เรากลับด้านภาพโดยการคลิกที่ไอคอนกลับด้านครับ Flip Select Object Horizon หรือกด H นั่นเองก็จะได้ภาพกลับด้านแล้วเราก็เอามาต่อกันครับจะเห็นว่าอาจจะไม่เป๊ะ 100% กับแบบที่เราสร้างขึ้นมาแต่ไม่เป็นไรครับเพราะแบบเป็นเพียงส่วนที่เรานำมาประมาณกะค่าเอาไม่จำเป็นจะต้องเป๊ะ 100% นะครับเมื่อลากแล้วก็มาดูว่าออกมาเป็นรูปที่เราต้องการหรือยังจากนั้นก็ลองตกแต่งดูนะครับการตกแต่งก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนเราอาจจะซ่อนรูปที่เป็นแบบของเราไว้นะครับโดยการคลิกปิดที่รูปลูกตาตรงเลเยอร์1ก็จะเห็นว่ารูปของเราก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับนกฮูกตามแบบนะครับอาจจะไม่เหมือนเป๊ะแต่ก็ดูว่าเป็นรูปตัวนกฮูกนะครับหรือสามารถทดลองขยับปรับแต่งดูนะครับเพื่อความสวยงามมากยิ่งขึ้นตรงนี้อยู่ที่จินตนาการเลยครับแล้วก็สุดท้ายก็ทำขานะครับเช่นเดียวกันครับเราสามารถ copy ได้เท่านี้เราก็จะได้รูปนกฮูกที่มีลักษณะเป็นพิกเซลอาร์ตนะครับหรือการสร้างรูปจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสง่ายๆครับ